รับชม MBT Talk กันนะคะจากนโยบายพร้อมเพย์ที่ทางกระทรวงการคลังก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงินแบบใหม่โดยใช้บัตรประชาชนแบบชิปหรือว่าสมาร์ทการ์ดนะคะตามแนวทางส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีนะคะจึงจะเป็นระบบที่การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือว่า National E-Payment ค่ะโดยได้มีการเปิดตัวไปก็คือวันที่15 มิถุนายน 2559แต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับคุณอนุชิตานุกูลกันนะคะประธานสายพัฒนาระบบงานช่องทางและผลิตภัณฑ์ธนาคารเกียรตินาคินค่ะรวมถึงเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาระบบ E-Payment ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณปฐมพรคุณสีฟ้าครับค่ะท่านคะหลายคนยังสงสัยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะของระบบชำระเงินพร้อมเพย์นี่แหละค่ะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนคะท่านคะครับคือเรื่องนี้ต้องอธิบายให้ชัดเจนนิดนึงนะครับว่าจะเป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าจะมีการใช้เบอร์มือถือเบอร์บัตรประชาชนแล้วเลยวิ่งไปถึงความปลอดภัยจริงๆต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเป็นระบบที่ใช้รับเงินนะครับคือแทนที่เราจะบอกคนอื่นเนี่ยว่าเบอร์บัญชีเราเป็นเบอร์อะไรอยู่แบงค์ไหนเนี่ยเราใช้ชื่อแทนบัญชีเราไปบอกคนอื่นเขาให้โอนเงินให้เรานะครับแต่คนอื่นเขาโอนเงินให้เราแล้วเราจะเอาเงินออกจากบัญชียังไงเนี่ยมันเหมือนเดิมแล้วถึงคนอื่นเขารู้ไอ้ตัวชื่อแทนบัญชีของเราเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะเอามาเอาเงินออกจากบัญชีเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้เบอร์มือถือเนี่ยนะครับมาใช้แทนชื่อบัญชีเราเลขที่บัญชีเราหรือใช้เบอร์บัตรประชาชนมาแทนก็แล้วแต่เนี่ยเราบอกให้เพื่อนเขาโอนมาอย่างมากเขาก็รู้แค่เบอร์มือถือหรือรู้เลขที่บัตรประชาชนก็แล้วแต่เนี่ยเขารู้แค่นั้นถูกไหมครับค่ะแต่เขารู้แล้วเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าบัญชีเราไปอยู่ที่แบงค์ไหนตกลงแล้วเงินไปเข้าที่ไหนมีแต่เราเท่านั้นอะที่เป็นคนที่กำหนดเป็นคนที่รู้นะครับแล้วเขาจะมาเอาออกก็ไม่ได้เพราะเงินมันอยู่ในบัญชีเราถ้าเกิดสมมติว่าเราเงินในบัญชีเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือไม่มีโมบายแบงกิ้งไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ต้องเดินไปที่สาขาไปถอนเงินเหมือนเดิมเลยนึกออกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้รหัส ATM ถูกต้องไหมคะคือถ้าเกิดสมมติเราใช้ ATM คนที่จะถอนเงินจากบัญชีเราได้ก็ต้องมีบัตร ATM และมีพินนำมีพิน ATM ถึงจะถอนได้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าคนอื่นที่เพื่อนเราที่โอนให้เราเขาจะมาถอนได้ยังไงมันถอนไม่ได้เพราะเขาก็ได้รู้แค่เบอร์มือถือหรือเลขที่ประชาชนซึ่งใช้เป็นเบอร์แทนเลขบัญชีเราซึ่งมันทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับคือเดิมทีเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับคนที่เขาค้าขายกันของบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ต้องประกาศว่าโอเคถ้าซื้อของแล้วเนี่ยนะถ้าจะจ่ายเงินเนี่ยจะต้องจ่ายถ้าแบงก์กรุงเทพละเบอร์นี้แบงก์กสิกรเบอร์นี้แบงก์นั้นเบอร์นั้นเบอร์นี้เบอร์นี้ต้องเรียงบัญชีเนี่ยเต็มหน้าเลยถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้เป็นระบบใหม่เขาก็ไม่ต้องเขาก็ใช้ ID เนี่ยไปแทนนะครับที่เราตอนแรกเราเรียกชื่อว่า Any ID เพราะมันหมายถึงว่าใช้ ID ไปแทนเลขบัญชีเท่านั้นแต่ไอตัวบัญชีของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยคนจ่ายยังไม่รู้เลยแล้วเขาจะมาแฮกมาเอาอะไรเนี่ยจะไปแฮกที่ไหนแล้วไอจะเอาเงินออกมันก็เหมือนเดิมแหละครับถ้าเราจะไปถอนก็สาขาก็ต้องไลเซนส์ถ้าเราถอน ATM เราก็ต้องมีบัตรมีพินถ้าเราใช้โมบายแบงกิ้งใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ต้องมี user password และมี OTP เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าสะดวกสำหรับเวลารับเงินนะครับทำให้เราไม่ต้องบอกข้อมูลลับเราจริงๆเลขที่บัญชีเราเนี่ยมันเป็นข้อมูลลับกว่าตัวเลขเบอร์มือถืออีกถูกไหมครับค่ะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความปลอดภัยกว่าครับครับค่ะเพราะฉะนั้นมันจริงๆเนี่ยปลอดภัยกว่าแล้วไม่ได้มีใครเขาจะมาล้วงเงินเราได้เลยครับเพียงแต่ว่าความที่ความสับสนเนี่ยคือว่าคนไปสับสนเอาพอพูดถึงเลขที่มือถือหรือเลขที่บัตรประชาชนทุกคนก็เลยจินตนาการไปใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบมือถือถูกแฮกจริงๆไม่เกี่ยวอะไรเลยเฮ้ยอย่างฉันรู้เบอร์ของคุณแบบนี้ก็ไม่เอาเงินไปไม่ได้ค่ะเราใช้เบอร์มาแทนเฉยๆจริงๆแล้วระบบเนี่ยที่เราตั้งชื่อว่า Any ID แต่แรกแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นพร้อมเพย์เนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องว่าใช้แค่มือถือหรือเบอร์บัตรประชาชนในที่สุดเนี่ยเราเปิดให้ใช้เป็นคำอะไรก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าผมจะใช้ชื่อแทนตัวเองว่าสไปเดอร์แมนใครจะโอนเงินให้ผมเนี่ยโอนเงินให้สไปเดอร์แมนมันก็โอนมาได้แล้วสมมติว่าคนรู้คำว่าสไปเดอร์แมนแล้วเขาจะไปเอาเงินออกมาจากบัญชีผมได้อย่างไรค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตั้งชื่อซ้ำกันล่ะคะอันนี้นะครับก็
ราะว่าเรายังไม่ที่สมาคมธนาคารเขาตกลงกันเขาถึงยังไม่ได้ให้ใช้ชื่อทั่วไปเพราะถ้าใช้ชื่อทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวคนทุกคนก็มาแย่งชื่อสไปเดอร์แมนกันหมดค่ะใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เลยบอกว่างั้นเปิดชื่อแบบที่ตกลงกันได้ว่าใครเป็นเจ้าของอย่างสไปเดอร์แมนนี่ตกลงไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของอย่างนั้นถ้าเราเปิดไปเดี๋ยวต้องมีแย่งกันถูกไหมครับค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องชื่อถูกโฉลกไม่ถูกโฉลกอีกเรื่องหากนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่เปิดทั่วไปเราเลยเปิดเฉพาะว่าให้มาลงทะเบียนได้เฉพาะตัวเลขบัตรประชาชนนะกับเลขเบอร์มือถือเพราะอันสองอย่างนี้เราพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเจ้าของเลขที่บัตรประชาชนกับเบอร์มือถือก็เลยเปิดให้เฉพาะ2 อย่างแต่จริงๆเกี่ยวข้องกับมือถือไหมครับค่ะไม่เกี่ยวเลยนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขแทนเลขที่บัญชีเราเท่านั้นครับค่ะก็คืออธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเลยว่าปกติเวลาเราโอนเงินนะคะเราก็จะต้องทราบในเรื่องของข้อมูลเลขที่บัญชีของผู้ที่เราจะโอนแต่ตอนนี้เราทราบเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแค่นี้ก็สามารถโอนเงินไปได้และที่สำคัญก็คือระบบมีความปลอดภัยมากกว่าที่จะโอนเงินผ่านทางเลขที่บัญชีด้วยเพราะว่าคนยังไม่รู้เลยว่าเงินจริงๆเนี่ยของเราไปไว้อยู่ที่แบงค์ไหนครับแล้วขออธิบายเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินให้เราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีระบบใหม่เนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยในฐานข้อมูลรัฐบาลก็ต้องมีทั้งเลขที่บัตรประชาชนและมีทั้งเลขที่บัญชีเราและเราก็ต้องไปคอยแจ้งรัฐบาลว่าเลขที่บัญชีเราอยู่ที่นี่ใช้แบงค์โน้นแบงค์นี้ถูกไหมครับค่ะแต่เป็นระบบใหม่เนี่ยรัฐบาลโอนที่เลขที่บัตรประชาชนเลยจริงๆข้อมูลที่รัฐบาลมีเกี่ยวกับเราเนี่ยลดลงไปหนึ่งเรื่องคือเดิมทีเนี่ยรู้ทั้งแบบประชาชนเพราะรัฐบาลต้องรู้อยู่แล้วเพราะต้องจ่ายใครถูกไหมครับแล้วยังต้องรู้อีกด้วยว่าบัญชีอยู่ที่แบงค์ไหนเบอร์อะไรแต่ในอนาคตในรัฐบาลไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยเอาเงินไปเก็บที่บัญชีไหนแบงค์ไหนเพราะเขาจ่ายให้เราเนี่ยเขาจ่ายด้วยเลขที่บัตรประชาชนค่ะจริงๆข้อมูลส่วนตัวของประชาชนเนี่ยที่ให้กับรัฐบาลลดลงไปอีกหนึ่งอย่างครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแง่ข้อความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวเนี่ยขอให้เคลียร์เลยว่าไม่ใช่ว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนตัวหรือมีการให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมันไม่ได้มีเพิ่มขึ้นเลยนะครับค่ะครับท่านคะและอย่างสถาบันการเงินเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปล้วงข้อมูลภายในบัตรประชาชนในบัตรเนี่ยค่ะได้หรือไม่คะอย่างเช่นแบบประวัติการใช้ข้อมูลของการใช้บัตรเนี่ยนะคะสามารถทำได้ไหมคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ผมเรียนต้นว่าเรื่องของที่เราเรียกมี ID เนี่ยนะมันไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับตัวบัตรนะครับมันใช้เบอร์ของบัตรเนี่ยมาแทนเบอร์บัญชีมีแค่นี้เองนะครับแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ที่ประชาชนเดินไปเปิดบัญชีกับธนาคารเนี่ยยังไงธนาคารเขาต้องตอบตรวจสอบตัวตนอยู่แล้วคนคนนี้ชื่อนี้เลขที่บัญชีไอ้เลขที่ประชาชนอันนี้มีที่อยู่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาต้องตรวจสอบตัวตนให้ได้นะครับงั้นข้อมูลมันก็เหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเปิดบัญชีนะครับค่ะเนี่ยเหรอไหมครับแม้แต่ไอ้จริงๆตัวเบอร์มือถือเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลมากเพราะว่าเราแค่เอาเบอร์มือถือเนี่ยไปแทนเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยเรายังเอาเลขเนี่ยเอาเบอร์มือถือเนี่ยไปเชื่อมเพื่อจะให้เขาส่งไอความเคลื่อนไหวทางบัญชีมาให้ทาง SMS เลยค่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตรวจสอบแบบเดียวกันแหละครับว่าเหมือนกับเวลาเราเอาเบอร์มือถือไปเชื่อม SMS อะลักษณะเดียวกันครับค่ะไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ครับและจริงๆนะถ้าพูดถึงความเคลื่อนไหวทางบัญชีท่านฝากท่านถอนเงินจริงๆมันก็มีอยู่ในสเตทเมนต์ของธนาคารอยู่แล้วอะครับมันไม่มีอะไรใหม่เลยฮะค่ะแล้วแบบนี้คนไทยทุกคนจำเป็นจะต้องลงทะเบียนไหมคะพร้อมเพย์คือคนไทยเราเนี่ยไม่ชอบเรื่องบังคับใจกันอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีการบังคับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสะดวกของผู้รับเงินแล้วก็ความปลอดภัยมากขึ้นของผู้รับเงินเองอย่างที่ว่าอย่างเช่นคนที่เขาติดต่อกันบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับคืออย่างที่บอกเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยถ้าเขาจะต้องเอาเลขที่บัญชีเขาอย่างผู้ค้าขายของอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเลขเอาเลขที่บัญชีเขาลิสต์ไปหมดเลยในว่าหน้าเว็บเพจเขาธนาคารไหนเบอร์อะไรตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันที่เป็นอยู่นะมันไม่ปลอดภัยต่อไปในอนาคตเนี่ยคนพวกนั้นเขาก็จะไปโอเคจะโอนเงินมาใส่มาเลขที่เบอร์มือถืออันนี้นะจบก็เป็นเบอร์เดียวกันที่เขาใช้โทรติดต่อกันมันก็ปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนไหนจะอยากได้ความสะดวกความปลอดภัยมากขึ้นถึงจะไปลงทะเบียนแต่ไม่ได้บังคับครับค่ะค่ะแล้วจะมีการทดสอบระบบเมื่อไหร่คะก่อนที่จะเริ่มรับโอนเงินกันได้จริงอะค่ะคือเปิดลงทะเบียนเนี่ยวันที่15แต่คราวนี้ในตัวของระบบธนาคารก็จะต้องมีการทดสอบกันล่วงหน้านะครับก็ทดสอบกันเป็นเดือน2เดือนนะครับกว่าจะให้ใช้จริงๆก็คือตุลาครับตุลาคมปีนี้นะคะครับเพราะฉะนั้นตุลาคมปีนี้ถึงจะเริ่มโอนแบบนี้ได้ซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากคือตั้งแต่
แต่อมูลค่าต่ำๆนี่ก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณอนุชิตอนุชิตานุกูลนะคะประธานสายพัฒนาระบบงานช่องทางและผลิตภัณฑ์ธนาคารเกียรตินาคินรวมไปจนถึงในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาระบบ e-payment ท่านก็ย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยในการลงทะเบียนนะคะพร้อมเพย์กันด้วยก็คือใช้หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยแทนในส่วนของเลขที่บัญชีของธนาคารซึ่งท่านเองก็ย้ำว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการลวงลูกจากในส่วนของธนาคารแต่อย่างใดนะคะที่สำคัญในเรื่องของการเสียเงินค่าธรรมเนียมอย่างเช่นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการ 5,000 บาทไม่ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมแต่ว่าถ้าเกิด 5,000 ถึง 30,000 บาทเสียไม่เกิน2บาทมากกว่า 30,000 บาทถึง 100,000 บาทเนี่ยไม่เกิน5บาทนะคะแล้วก็มากกว่า 100,000 บาทวงเงินสูงสุดที่มีการกำหนดของแต่ละธนาคารนี่นะคือไม่เกิน10บาทด้วยกันที่สำคัญเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนคุณผู้ชมสามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้พร้อมเพย์ทั้งที่ธนาคารของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนพร้อมเปิดที่จะให้การโอนจริงๆอย่างเป็นทางการตุลาคมนี้แล้วนะคะใกล้แล้วนะคะค่ะแล้วช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตาม NBT World กันค่ะ